มาเรื่อยๆเรากลับไปคุยที่เมสเซจดีกว่านี่มาครับพี่จุ๋มพี่บอลเป็นไงบ้างวันนี้เจอมาเอ้ยมาเจออะไรวันนี้มาเจอชาวไรยูคอเป็นไงบ้างครับรู้สึกไงบ้างรู้สึกเหมือนปกติที่ได้นะน้ำผมเลยเหรอเป็นแค่น้ำปกติที่ได้นะอ๋องงอะดิรู้สึกไงเพื่อนรู้สึกไงบ้างครับรู้สึกดีใจมากครับที่ได้แบบว่ามาร่วมงานกับน้องเลยแค่นี้จริงๆนี่เพิ่งกลับจากเกาหลีเลยครับเนี่ยโอ้โหอร่อยเชียวผมก็เป็นคนดูอยู่ข้างหลังอยู่คือไม่รู้จะทำยังไงให้ทุกคนคิดว่าพวกผมไม่มาคืออันนี้อันนี้คือล็อกตั้งแต่วันที่ประกาศในคอนเสิร์ตไลแคนเนี่ยก็มีคนมาถามเยอะมากว่าป้อนไปเป็นเกสเปล่าด้วยความที่ผมโกงไปแล้วผมก็บอกว่าไม่ได้ไปครับแต่ก็ตอบแบบไม่มองหน้าแบบโอ้โหไม่ได้ไปครับของปอนเป็นไงใช่ไหมไปเกาหลีใช่ไหมของผมเป็นคนดูลงสตอรี่ถ่ายน้องตุ้ยแต่ว่าจริงมีคนบอกว่าแต่แม่จุงมานะใจรู้ไหมผมลงว่าผมไปเกาหลีแต่ผมลืมไปว่านี่ผมมีงานที่ไทยแล้วผมก็ไม่มีเลยจบเลยเหรอปอมโป๊ะไม่ได้เรื่องจากใครมาจากพี่ไม่ได้เป็นคนโกงไปแน่เลยไม่ได้จะขาดพี่จุ๊บพี่ปอมไปแน่เพราะเพลงฉ่ำมันต้องครบ7คนมั้งนี่ขอบคุณครับไม่ได้ครับเป็นไงครบ7คนแล้วทุกคนชอบไหมครับพอจะเป็นไรแค่ได้ไหมครับนี่เฮ้ยทำอะไรเออได้ไหมเขาเรียกว่าอะไรนะ We will let you know อะไรนะ We will let you know เอาจริงว่าตั้งแต่แบบเจอน้องๆมาเวลาน้องพูดคำนี้ต้องพูดอะไรวะขอสักรอบ We will let you know สวัสดีครับพวกเราไลแคนครับเอาเป็นว่าอย่างนี้ดีกว่าครับผมพี่ๆเห็นน้องๆเหนื่อยแล้วเฮ้ยที่ไลแคนเป็นน้ำตกเลยเชียร์ให้แบบนี้อย่าบอกนะพี่นัทว่าคิดดีพี่นัทไหนบอกคุยกันว่าจะไม่ร้องเลยเสียงไงพี่นัทคุณเปิดมาขนาดนี้เมื่อกี้เห็นเด็กโค้ชเล่นอ่ะผมแอบดูอยู่อะไรครับเอาจริงอยากจะบอกว่าการเต้นเป็นอะไรที่เหนื่อยมากครับทุกคนแต่ถ้าใจเรารักเนี่ยก็ยังเหนื่อยอยู่ดีจริงมันอยู่ที่กายไม่ใช่ที่ใจเอาไว้ให้น้องไปพักข้างในก่อนดีกว่าเฮ้ยก็ไม่เป็นไรต่อไปนะเฮ้ยเราไม่ต้องอยู่แล้วผมว่าไม่น้องเอ็มเอาอยู่ใช่ใช่เพราะว่าเดี๋ยวขอรับนิดเดียวตอนที่ซ้อมเพลงฉ่ำเนี่ยจังหวะที่เปิดตัวคุณจุงกับคุณจอนเนี่ยอะไรนะผมก็เลยรู้ว่าเปิดตัวคุณจุงตอนที่คุณปอนอยู่ด้วยกันเนี่ยเปิดตัวคุณจุงแล้วก็คุณปอนเนี่ยครับผมมีซ้อมสคริปต์ด้วยว่าคิดสิครับรออะไรในที่ไม่ใช่ผมครับคือตอนที่รันทูอ่ะมันจะพอขึ้นมามันเสียงเงียบใช่ไหมครับผมก็เลยคิดว่าจะพูดว่าคิดสิครับรออะไรแต่ไลฟ์อยู่ทุกคนจะบอกว่าน่ารักมากขึ้นปุ๊บกีปั๊บยากแต่ว่าคุณใช่อะไรเพื่อนผมอะไรนะพี่จุงก่อนฝากคนงานหน่อยฝากคนงานพี่จุงก่อนเขาได้ยืมไปแล้วพี่จุงไปแล้วอ๋อโอเคครับอ๋ออยากก่อนย้อนตอนแรกจะบอกว่าถึงแม้ว่าพี่จะไม่มีโอกาสได้มาขึ้นฉ่ำกับน้องแบบหลายๆงานเลยใช่ไหมครับแต่จะบอกว่าข้างนอกเนี่ยพี่ๆก็ฉ่ำกันเหมือนกันนะแต่เราไปฉ่ำกันที่กองถ่ายพาร์ทิเลอร์นะครับผมก็ฝากด้วยครับฮะวันนี้ที่รักมาดูไหมครับ
แหมของผมก็มีผมไม่พูดเลยเออเอาเป็นว่าฝากพัดเลือดเลยนะครับผมทั้งจูนทั้งแนงกับพี่ที่เฟิร์สพี่เขาตามด้วยครับขอเลยครับครับผมก็จริงๆแล้วดีใจมากที่ได้มีโอกาสมาร่วมงานกับน้องๆอีกคือจริงๆแล้วผมก็แอบดูน้องๆตลอดเวลาน้องแบบเต้นฉ่ำแล้วก็รู้สึกว่าเออแบบเนี่ยเห็นแล้วก็อยากมาเต้นด้วยอย่างเงี้ยแล้วพอน้องๆชวนแบบเออเนี่ยพี่แบบอยากให้มันเป็นเกสจังเลยมาเต้นด้วยกันไปก็รู้สึกดีใจมากเพราะว่าน้องคุณเคยอยู่แล้วอย่างน้องเอโก้เคยมีโอกาสได้ร่วมงานด้วยครับสมัยก่อนครับสมัยก่อนครับไม่ท่าเลยไม่ท่าเลยครับนะจอได้สักท่าจำได้สักท่าเลโก้จำได้ไหมเออต้องหรือว่าประมาณนี้ประมาณนี้ครับผมใช่ตอนนี้ก็มีถ่ายซีรีส์เรื่องLive Dayอยู่ครับผมก็เดี๋ยวเข้าฝากด้วยนะครับก็มีงานเราแบบว่าอยู่บนเวทีมานานเกินไปแล้วผมว่าเขาอยากจะอันลิชอะไรบางอย่างแล้วนี่แน่คุณพร้อมไหมครับผมจะฝากเวทีนี้ให้คุณละอันลิชแปลว่าอะไรนะครับปล่อยใช่ไหมอ๋อทราบชื่อคอนเสิร์ตใช่หยอกนี่เป็นโมอ๋อโมเบียแตกเลยเมื่อกี้อันไรอยู่ครับผมฝากเรียนพี่จุงกับพี่ปอนหน่อยได้ไหมครับจะมีแค่ในนิทาฉันก็ไม่รู้อะไรที่เธอต้องการแต่ที่ใครก็ลงมา I've never cared Mirror let me know ในกระจกคือฉันใคร I'm the king of the world Just tell me Mirror let me know ฉันไม่เคยเป็นเหมือนใคร I'm the king of the world บอกว่ารักฉันจริงแต่เป็นใครต้องไม่ใช่โอเคโดยรักความมันจะสวยเท่าไรก็ไม่ใช่ของเธอโอเครักฉันที่ฉันเลยเป็นอยากให้มันรู้ไงต้องรักฉันจริงได้เป็นอย่างไรมันก็คงไม่ใช่โอเคEverybody wants to be on top of this business. Everybody wants to be somebody else in it.